พื้นที่หมู่เกาะในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกก็กำลังเป็นพื้นที่สำคัญที่บรรดาชาติมหาอำนาจต้องการเข้ามาผูกมิตรและขยายอิทธิพลในเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะครับหนึ่งในนั้นก็คือคิริบาสประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กที่มีหลายเกาะรวมกันหลังจากพบความเคลื่อนไหวของตำรวจจีนในประเทศนี้จนสร้างความกังวลให้สหรัฐเนื่องจากมีอาณาเขตที่ใกล้กับรัฐฮาวายติดตามเรื่องนี้กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ประเทศหมู่เกาะซึ่งรวบรวมเกาะเล็กเกาะน้อยในมหาสมุทรแปซิฟิกกว่า30เกาะประชากรมากกว่า 100,000 คนบนพื้นที่รวมกันประมาณ811ตารางกิโลเมตรเกาะที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างจากหมู่เกาะโซโลมอน 1,880 กิโลเมตรใกล้กับนาอูรูประมาณ700กิโลเมตรขณะที่ฝั่งตะวันออกอยู่ห่างจากรัฐฮาวายของสหรัฐ 3,853 กิโลเมตรคิริบาสกำลังเป็นจุดสนใจของชาติมหาอำนาจที่ต้องการให้เป็นจุดยุทธศาสตร์ในแถบนี้เนื่องจากเป็นหนึ่งในหมู่เกาะที่มีเขตเศรษฐกิจจำเพาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 3.5 ล้านตารางกิโลเมตรในมหาสมุทรแปซิฟิกมีสถานีติดตามดาวเทียมของญี่ปุ่นประจำการอยู่ในหมู่เกาะแห่งนี้อีกด้านหนึ่งยังเป็นหมู่เกาะที่กำลังประสบปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะเสี่ยงจมอยู่ใต้น้ำจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกมีรายงานว่าตำรวจจากจีนกำลังเข้ามาทำงานบนเกาะของคิริบาสโดยเป็นเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบทำงานรักษาความปลอดภัยในชุมชนและทำฐานข้อมูลอาชญากรรมเช่นการฝึกสอนศิลปะการต่อสู้ซึ่งเผยแพร่ผ่านหน้าเพจ Facebook ของสถานทูตจีนในคิริบาสรักษาการผู้บัญชาการตำรวจของคิริบาสกล่าวว่าตำรวจจีนทำงานร่วมกับตำรวจท้องที่มีสถานีตำรวจจีนตั้งในคิริบาสความเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนถึงท่าทีของจีนที่มีบทบาทในประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกมากขึ้นเช่นนาอูรูที่กลับมาเปิดสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนอีกครั้งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาและการช่วยเหลือให้กู้เงินทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานในหลายประเทศในปี2022ตำรวจจีนได้เข้าประจำการในหมู่เกาะโซโลมอนหลังลงนามในสนธิสัญญาด้านความมั่นคงร่วมกันซึ่งสหรัฐและออสเตรเลียกล่าวหาว่าเป็นบ่อนทำลายเสถียรภาพในภูมิภาคขณะที่มีรายงานการเจรจากับปาปัวนิวกินีแต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสหรัฐและออสเตรเลียทำให้ปาปัวนิวกินีปฏิเสธข้อเสนอของจีนในการส่งกำลังตำรวจรักษาความปลอดภัยและช่วยเหลือเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงคิริบาสตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันและหันมาสานสัมพันธ์กับจีนในปี2019โดยท่านเนติมาเมาประธานาธิบดีคิริบาสเปิดทางให้จีนเข้ามาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสถานทูตจีนก่อตั้งบนเกาะหลักพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรและการแพทย์นอกจากนี้ยังได้ประกาศแผนปรับปรุงลานบินทหารสหรัฐสมัยสงครามโลกครั้งที่2บนเกาะแคนตันประเด็นนี้สร้างความกังวลอย่างมากให้กับสหรัฐสหรัฐตอบโต้ด้วยข้อเสนอปรับปรุงท่าเรือบนเกาะแคนตันฐานทัพเดิมของสหรัฐและเสนอการเปิดสถานทูตในคิริบาสด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลียกล่าวว่ากำลังเตรียมสนับสนุนด้านความปลอดภัยเช่นกันด้วยการจัดตั้งค่ายทหารสำนักงานใหญ่เครือข่ายวิทยุแห่งใหม่และบริจาคเรือราตระเวน2ลำให้กับคิริบาสโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐตอบโต้ว่ากองกำลังด้านความมั่นคงจากจีนจะไม่ช่วยประเทศใดๆในหมู่เกาะแปซิฟิกแต่เสี่ยงต่อการเติมเชื้อไฟความตึงเครียดในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศและกล่าวหาว่าเป็นความพยายามปราบปรามข้ามชาติของจีนในการตั้งสถานีตำรวจทั่วโลกไบรอัน ชาร์ส วุฒิสมาชิกรัฐฮาวายออกแถลงการโดยอ้างถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของจีนในหมู่เกาะแปซิฟิกรวมถึงคิริบาสย้ำว่าสหรัฐจำเป็นจะต้องเสริมความร่วมมือในภูมิภาคให้เข้มแข็งต่อไปในการผ่านเงินทุนช่วยเหลือทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ใน3หมู่เกาะคือหมู่เกาะมาแชลไมโครซิเนียและปาเลาซึ่งกำลังพิจารณาในสภาคองเกรสภาพดังกล่าวกำลังสะท้อนว่าพื้นที่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกกำลังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของชาติมหาอำนาจที่ต้องการรุกคืบมายังภูมิภาคนี้ด้วยการประสานความร่วมมือเข้าช่วยเหลือในหลายด้านกลายเป็นพื้นที่แข่งขันเชิงภูมิรัฐศาสตร์อีกมุมหนึ่งของโลกที่น่าจับตาธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน